รวบหนุ่มเปิดบัญชีม้าหลอกลงทุนหุ้นคริปโตค่ะเมื่อประมาณกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะคะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดค่ะเนื่องจากถูกผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งเขาชักชวนให้มาร่วมลงทุนเป็นเงินสกุลดิจิตอลนะคะเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายกว่า 220,000 บาทเลยทีเดียวโดยคนร้ายเนี่ยเขาทำทีมาชวนคุยมาตีสนิทค่ะแล้วก็ชักชวนให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนตัวสมัครสมาชิกร่วมลงทุนเพื่อหากำไรจากการขายสกุลเงินดิจิตอลนะคะผู้เสียหายก็โอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาจำนวนเนี่ยหลายครั้งด้วยกันต่อมาค่ะผู้เสียหายอยากจะถอนเงินก็คือเงินที่เป็นกำไรจากการลงทุนเนี่ยนะคะอยากจะถอนออกมาแล้วแต่ระบบก็แจ้งว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อชำระค่าภาษีซึ่งภาษีก็ไม่น้อยค่ะแสนกว่าบาทนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยผู้เสียหายไม่ได้โอนเงินไปเพราะเชื่อได้เลยค่ะว่าถูกหลอกเป็นที่แน่ๆแล้วนะคะก็เลยมาแจ้งความทีนี้พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็สืบสวนแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มนะคะแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสน.บางพลัดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็มีการให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะผู้ต้องหาให้การว่าคือได้รับการว่าจ้างติดต่อให้ไปเปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยโดยจะได้รับเงินว่าจ้างเนี่ยเป็นเงิน300บาทต่อ1บัญชีธนาคารเท่านั้นค่ะไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ค่ะ